สวัสดีครับวันนี้ก็พามาแอบดูนะครับระบบสปริงเกอร์นะครับว่ามันจะหยุดเองหรือเปล่านะครับหมุนบางไม่ค่อยๆหมุนไปนะครับสปริงเกอร์ที่ทำงานอัตโนมัตินะครับเรามาแอบดูว่าเขาจะหยุดไหมถึงเวลาจะหยุดไหมนะครับ กำลังทำงานอยู่เลยครับเช้านี้นะครับก็เดี๋ยวเดินไปดูเปียกแน่นอนครับถ้าเดินเข้าไปนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูหลายอันนะครับมีหัวสปริงเกอร์หลายอันนี่นะกำลังฉีดอยู่นี่ฉีดไม่หมุนนะครับหัวนี้ไม่หมุนนะครับรู้สึกจะแน่นๆ นิดหนึ่งนะครับหัวนี้เหมือนมีอะไรมาอุดตันอยู่เดี๋ยวต้องแก้ไขครับเดี๋ยวต้องแก้ไขตัวนี้นะตัวนี้เดี๋ยวต้องแก้ไขอาจจะเปลี่ยนหัวนะครับจะเปลี่ยนหัวไม่หมุนนะครับแต่ว่าน้ำก็ไหลดีฮะอันนี้หมุนดีครับหมุนดีคงไปต้องซื้อมาเปลี่ยนหัวนะครับอันไหนที่ไม่หมุนผมดูแล้วผมไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับพยายามสังเกตอยู่นะครับว่าทำไมไม่หมุนนะครับคงเป็นมาตรฐานการผลิตที่มันไม่เหมือนกันอาจจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยหรือเทคโนโลยีที่ทำตรงหัวตรงนี้ยังไม่ดีพอนะครับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนหัวครับนี่ก็ทำงานมาระยะเวลาตอนนี้นะ3นาทีกว่าแล้วยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดระหว่างนี้ก็ดูระหว่างที่ยังไม่หยุดนะครับก็ดูนี่ดูผักไปนะครับนี่เป็นกวางตุ้งนะครับเกิดทีมากนะครับทีมากมีเพาะขึ้นนะครับส่วนข้างๆนี้เป็นถั่วนะครับถั่วนี่ถั่วครับตัวฝักยาวนะครับตัวฝักยาวอ
นะครับไม่หมุนนะครับตัวนี้ไม่หมุนตัวเดิมนะครับส่วนไกลๆนู้นนะครับหมุนดีหมุนเป็นจังหวะจังหวะจริงๆอยากให้หมุนช้าๆอย่างนั้นนะครับไม่อยากให้หมุนเร็วนะครับแล้วก็มีฝั่งนู้นครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยหมุนนะครับแต่ว่าก็ฉีดน้ำได้จะต้องอยู่ที่หัวแหละครับหัวหมุนนะครับเพราะความดันของน้ำเนี่ยผมเช็คดูแล้วนี่ค่อนข้างเยอะนะครับหัวหมุนคงมีปัญหานะครับสั่งซื้อเป็นของ Made in China นะครับก็เลยมีปัญหาครับก็ใช้ได้ดีเป็นบางอันครับนี่นะครับอันนี้ใช้ดีเลยหยุดแล้วครับหยุดแล้วหยุดเองจริงๆได้นะครับพอหยุดได้แล้วดูนะครับก็ตอนนี้ระบบน้ำก็หยุดให้น้ำแล้วนะครับครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะพาไปดูเซ็นเซอร์นะครับว่าติดตั้งอะไรยังไงนะครับอยู่ที่ไหนนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ